จริงๆช่วงนี้ก็มีละครเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องรีบไปดูละครด้วยแล้วก็จริงๆก็มีนะคะรับประมาณจริงๆก็จะมีพีเอสคอยดูเรื่องงานอีเวนต์ให้จะน้อยลงใช่ค่ะก็จริงๆเราก็มีทำอย่างอื่นด้วยอย่างที่มินเคยแจ้งไว้นานแล้วก็คืออยากเฟดลงไม่ได้เฟดไม่ได้เฟดคือถ้าคิวมันได้ก็รับถ้ามีละครอะไรเงี้ยงานก็น่าจะเยอะตามก็จริงๆมินก็รับปีละเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจริงๆอันนี้ผู้จัดการมินจะเป็นคนเลือกจริงๆมินก็ได้หมดแล้วค่ะว่ามีคิวแบบไปต่างประเทศหรือมีโปรเจกต์อะไรใช่จริงๆมินก็จะมีไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยเนาะอย่างล่าสุดมินก็ไปดูไบอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีไปต่างประเทศอีกอาจจะมีไปจีนอีกประมาณน่าจะไปประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไปเจอแฟนๆหรือไม่อาจจะมีผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่เคยเล่นหนังใครใหม่ค่ะแต่เดี๋ยวต้องดูคิวที่เพราะมันไปทีมันก็ไปนานเนาะก็ต้องเอาให้แบบคุ้มเลยพร้อมเทคิวให้ขนาดไหนสำหรับพี่กับอะไรนะคะจริงๆการเล่นไม่ใช่ถีกมันไม่ได้ใช้เวลานานก็ไม่มีจริงช่องเจ็ดก็ดูแลกันดีค่ะเหมือนครอบครัวอยู่บนเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่อยเห็นหน้าเห็นตาคนก็มองว่าแบบหรือว่าเรากำลังจะหมดสัญญาแล้วอ๋อไม่จริงๆจริงๆสัญญาก็ใกล้หมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีแพลนที่จะไปไหนเขาเรียกคุยที่จะต่อเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีแล้วมั้งคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เพราะมินไม่มีแพลนจะไปไหนอยู่แล้วค่ะพร้อมต่อกับที่นี่ก็มินก็เกิดที่นี่เนาะก็ดูแลกันมาตั้งแต่มินยังแบบโอ้ยังเรียนหนังสืออยู่เลยค่ะจนเรียนจบมีงานมีการทำมีชีวิตก็ช่องเจ็ดเนี่ยแหละค่ะจริงๆคุณพ่อเป็นคนคุยแล้วก็พีเอสจะช่วยสกรีนข้อมูลเพราะจริงๆคุณพ่อก็จะดูแลเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเตรียมกำลังจะชิ่งแล้วกำลังจะเตรียมอ๋อข่าวลือก็คือข่าวลือไม่ไปไหนหรอกจริงๆมินไม่มีแพลนจะไปไหนนะคะใช่แต่มินอาจจะเป็นคนแบบชิลๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งช่องเจ็ดก็ทำงานกับมินแบบครอบครัวก็โอเคปีละเรื่องก็ปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เฟดไปทำธุรกิจมากขึ้นกับครอบครัวแล้วก็เราก็อยากมีไลฟ์สไตล์มากขึ้นเช่นไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเงินมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าแบบบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวแบ่งเวลาให้เพื่อนแบ่งเวลาให้ตัวเองออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ออยู่แล้วค่ะต่ออยู่แล้วโอ้ไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องช่องเจ็ดน่ารักอยู่แล้วไม่มีแพลนที่จะไปไหนเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าพอช่วงใกล้หมดสัญญาก็จะมีข่าวลือจริงๆลือโดยที่ไม่ได้คิดก็หลักการอะเนาะก็มันก็ไม่มีอะไรอะค่ะขึ้นมาท่าทางเยอะไหมคะจริงก็อันนี้เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วแต่จะมีกับปูเห็นปูบอกว่าจะมีละครคู่กันก็จริงๆเป็นละครเรื่องใหม่ค่ะที่ต้องแล้วแต่ผู้จัดการซึ่งก็เป็นคนซีนเขาเรียกว่าอะไรดูบทแล้วก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องต่อไปที่กำลังจะรับก็คือเรื่องที่เล่นกับเพื่อนรักก็คือปุ๊กลุ๊กซึ่งเรื่องเนี้ยก็มินก็อยากที่จะโตขึ้นเล่นอะไรที่มันแบบท้าทายมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำอะค่ะคือเวลาพอทำงานมาถึงจุดหนึ่งเราจะมองหาอะไรที่แบบมันแพชชั่นจริงๆอะมันได้ทำอะไรที่เราแบบเรารู้สึกว่ามันยากขึ้นเลยอะตอนนี้เราตอบตกลงไปแล้วจะเล่นคู่กันก็จริงๆก็เหมือนตอบไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามีการรีไลท์บทนิดหน่อยเพื่อให้แบบว่าทุกคนมีบทบาทที่เหมาะสมที่จะเล่นอะไรเงี้ยซึ่งมินเชื่อว่าบทเดิมที่ได้อ่านก็สนุกอยู่แล้วเนาะแล้วก็บทใหม่ก็ค่อนข้างดีเยี่ยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งตีแผ่ไปเยอะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะก็อยากให้อยู่ก็แบบนางเอกหนึ่งเหมือนกันปุ๊กก็หนึ่งเหมือนกันไม่ได้ซีเรียสมินมองหาอะไรที่แบบคือตอนเนี้ย
ประเทศเราเป็นประเทศที่พัฒนาไปเยอะแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบทบาทอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่นักแสดงเองเงี้ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเล่นบทแบบอย่างนี้แล้วถึงจะดังมันไม่ใช่มันคือการที่แบบทุกอย่างกลมกล่อมในละครเรื่องนึงแล้วทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วบทบาทของตัวเองค่ะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีนางเอกอะเรื่องนี้มันเป็นตัวเอกอะมันเป็นตัวเอกที่คือเชียร์กันได้เต็มที่อะแล้วก็รับรองว่าไม่แพ้กันเพราะว่าเรื่องนี้ก็แน่นอนคือถ้ามินมาเล่นบางทีปุ๊กก็น่ารักปุ๊กเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขียนบทให้มินแบบเยอะๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กมันพูดคำนี้เลยนะเขียนให้มินเยอะๆไปเลยยอมให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมินก็บอกว่าคือถ้าจะมามันต้องมาด้วยกันอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พีเอสเขาตัดสินใจอ่ะผู้จัดการมินเนาะมินกับปุ๊กสวยขึ้นอินเลิฟไม่เกี่ยวจริงๆช่วงนี้ฟิตเนสเน่กำลังแบบซิกแพคอ่ะไม่ซิกสักทีมาแบบเดี๋ยวโฟเดี๋ยวทูเดี๋ยวโฟเดี๋ยวทูไม่ทำไมมันยากอย่างเงี้ยมันต้องมีวินัยอ่ะแล้วในขณะที่เรายังต้องทำงานด้วยเนาะคือมินเชื่อว่าถ้าหยุดงานไปเลยอ่ะมาแน่แต่ถ้าเรายังมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบาลานซ์ดีๆมีแบบหวานๆจำทุกวันที่เราก็ใช่แบบครบรอบอะไรอย่างเงี้ยที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกหน่อยใช่พี่โอก็น่ารักค่ะก็เนี่ยจริงๆก็เป็นวันนี้ใช่โอ้โหถ้าจำไม่ได้มีงอนนะอย่าถามเลยตัดออกอะไรนะวันนี้อ่ะใช่เออไม่ว่างค่ะไม่ได้เจอกันวันนี้ใช่แต่มีดอกไม้มาหลังเวทีเมื่อกี้เรียบร้อยมันก็อะไรเงี้ยก็ไม่วันนี้ไม่ได้เจอกันแล้วค่ะต่างคนต่างทำงานดึกแล้วมินจะกลับไปดูละครวันนี้ใช่เขาบอกไหมคะเวลาแบบเขาสวีทให้เรามีค่ะมินก็มีช็อกโกแลตอะไรอ่ะชอบกินสตรอเบอรี่อะไรอ่ะเป็นผู้ชายชอบสีชมพูชอบสตรอเบอรี่อะไรอ่ะไม่นะไม่นะคือเขาชอบกินรสอย่างมินชอบกินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเขาจะชอบกินรสสตรอเบอรี่ก็แตกต่างอ่ะเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วไปเลยใช่แหม